หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรม Magic Info Server เรียบร้อยเราจะเข้าล็อกอินสู่โปรแกรม Magic Info Server ผ่านทางเบราว์เซอร์ที่เป็น Chrome หรือ Internet Explorer ในที่นี้เราจะใช้เป็น Chrome วิธีการล็อกอินเข้าไปเราจะเข้าผ่านทางลิงก์ URL โดยการคีย์ IP ของเครื่องหรือพิมพ์คำว่า localhost เพื่อแทน IP ของเครื่องตามด้วย :7001/magicinfo คำว่า magicinfo เราจะใช้แทน m คือ m ตัวใหญ่และ i ตัวใหญ่จากนั้นเราก็ enter เพื่อล็อกอินเข้าสู่หน้าโปรแกรมจากนั้นให้ทำการใส่ user login เข้าไปก็คือ admin password จะเป็น admin 2016จากนั้นทำการ sign in เข้าไปโอเคเราก็จะได้หน้า login เข้ามานะครับในขั้นแรกเราจะเห็นว่าเมนูการใช้งานจะยังมีไม่ครบถ้วนเราจะต้องมาทำการ add license ของตัวโปรแกรมก่อนโดยเข้าไปที่หัวข้อ settingLicense Info นะครับจากนั้นเราจะเห็นหัวข้อที่อยู่บนด้านบนนี้นะครับอันแรกเลยเราสามารถที่จะเลือกของฟรี License ได้นะครับโดยคลิกเข้าไปที่ฟรี License ในส่วนของฟรี License ให้เข้าไปที่หัวข้อตรงนี้นะครับเรากด Select ขึ้นมาเราจะเห็นหัวข้อประมาณ4หัวข้อตรงนี้ตัวที่ลูกค้าจะสามารถใช้งานได้ในส่วนของฟรี License ที่เป็นแบบถาวรก็คือคำว่า Liceนะครับหรือ Samsung เราจะเรียกว่า Magic Info Lite ซึ่งเป็นฟรีไลเซนส์ที่แถมมากับตัวโปรแกรมลูกค้าสามารถแอดในส่วนของ Magic Info Lite ได้เลยนะฮะตัวโปรแกรมก็จะทำการ generate ไลเซนส์ขึ้นมาให้แบบอัตโนมัติจากนั้นเราก็ใส่ information ตามหัวข้อต่างๆเช่น company division address emailและเบอร์โทรศัพท์จากนั้นกด Agree เพื่อยอมรับนะครับและกด Save ขั้นตอนของการกด Save นะครับให้รอนะครับตรงนี้เป็นข้อสำคัญมากถ้าเกิดว่าเรากดเบิ้ลหมายถึงว่ากด Save เบิ้ล2ครั้งนะครับมันจะ Error ทันทีโปรแกรมจะไม่สามารถ Activate License ได้นะฮะเพราะนั้นเน้นย้ำตรงนี้ให้กด Save ครั้งเดียวนะครับหลังจากActivate เรียบร้อยให้เรากด close license ก็จะถูกแอดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นการจบขั้นตอนของการแอด license นะฮะจากนั้นเราก็กด refresh ของตัวเบราว์เซอร์1ครั้งนะครับโอเคหลังจาก refresh ตัวเบราว์เซอร์เรียบร้อยจะสังเกตว่าเราจะได้เมนูขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จะเป็นการเสร็จขั้นตอนของการแอด license นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของตัวฟรี license ทีนี้ลองเข้าไปดูอีก1ครั้งนะครับในส่วนของ settingLicense Info ตรงฟรี License ตรงนี้นะครับเมื่อเราเลือก Select เราจะเห็นว่ามันจะมีตัว Unify Player License ตัวนี้จะเป็น License แบบที่เราเรียกว่า Advanced หรือเราเรียกว่า Premium นั่นเองตัวนี้จะเป็น Trial Version ให้ลูกค้าสามารถ Add และใช้งานได้มีอายุการใช้งานอยู่ที่2เดือนถ้ากรณีที่ลูกค้าชอบและสนใจใน License ของ Premium อันนี้เราจะต้องเป็นขั้นตอนถัดไปก็คือเรื่องของการซื้อ License เพิ่มนะครับในส่วนของการซื้อไลเซนส์เพิ่มเราจะมาใช้หัวข้อ First Time Activation ตัวนี้ไลเซนส์ที่ลูกค้าซื้อจะถูกส่งไลเซนส์คีย์มาจาก Samsung เราก็เพียงแต่ input ไลเซนส์คีย์เข้าไปที่ในช่องนี้แล้วก็กด Next จากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนเดิมก็คือกรอก information ตามที่โปรแกรมระบุนะครับแล้วก็กด Agree แล้วก็ Save ก็จะเป็นจบขั้นตอนของการ Add License แบบถาวร